เมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงกรณีของ Wise Logistics นะฮะเนื่องจากว่ามีท่านผู้ชมเนี่ยหลายท่านสอบถามเข้ามาก็เนื่องด้วยว่าราคาหุ้น Wise เองเป็นลักษณะของการปรับตัวลงในทิศทางนะฮะที่ติดลบเนี่ยมาตลอดอย่างต่อเนื่องคือสำรวจดูนะฮะราคาเนี่ยไปไฮตอนช่วงต้นปีนะใช่แถวๆประมาณสัก24บาทคุณสุภชัยฮะแล้วก็มาถึงช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาราคาก็ขึ้นไปซื้อขายนะฮะอยู่แถวๆบริเวณ19บาทไปปลายเกือบ20บาทแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยปรากฏว่าราคาปรับลดลงอย่างต่อเนื่องฮะจนกระทั่งล่าสุดเอาณวินาทีนี้เลยเนี่ยราคาหุ้น Wise Logistics อยู่ที่12บาท10สตางค์เกิดคำถามขึ้นในทันทีครับเนื่องด้วยว่าผลประกอบการนะถ้าสำรวจดูในช่วงไตรมาส1กำไรสุทธินี่เขาเติบโตขึ้นมาถึงเกือบ1เท่าตัวใช่แล้วก็เช่นกันในช่วงของไตรมาส2ซึ่งปิดงวดลงไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีทิศทางของการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงของไตรมาสหนึ่งอันนี้ตามการส่งสัญญาณของผู้บริหารก่อนหน้านี้นะฮะว่าธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องของการขนส่งผ่านรถไฟลาวจีนตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในช่องทางการสร้างรายได้ที่สำคัญในปัจจุบันแล้วก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ Wise ได้อย่างมีนัยยะสำคัญแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับราคาหุ้นมันสวนทางกับแนวโน้มผลประกอบการนะฮะวันนี้จึงเป็นที่มาฮะเราได้นัดหมายกับทางผู้บริหารของ Wise มาสอบถามถึงสถานการณ์ณปัจจุบันนะฮะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณชูเดชคงสุนทรครับกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท Wise Logistics จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณชูเดชครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชูเดชครับก็มีนักทุนจำนวนมากสอบถามเข้ามานะฮะก็แน่นอนฮะประเด็นหลักๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับราคาหุ้นแต่ก็ด้วยฝ่ายบริหารเองคงไม่ยุ่งเกี่ยวกับราคาหุ้นอยู่แล้วแล้วก็คงจะพูดถึงอะไรไม่ได้แต่เราขอตั้งคำถามในลักษณะนี้ครับคือดูแนวโน้มผลประกอบการนะฮะของ Wise เองเนี่ยน่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแต่ราคาหุ้นเนี่ยมันกลับไปในทิศทางที่สวนทางกันคำถามคือมันมีปัจจัยหรือว่าประเด็นอะไรที่น่ากังวลที่เกิดขึ้นในช่วงนี้หรือไม่เข้าใจว่ามันมีข่าวเขาเรียกอะไรเซนติเมนต์ตลาดที่ไม่ค่อยดีนะครับในหลายปัจจัยนะครับทั้งค่าระวางที่มันปรับลดลงนะครับจากปีที่แล้วแต่นี้เราต้องยอมรับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าระวางเนี่ยมันขึ้นไปสูงผิดปกตินะฮะเนื่องมาจากไอตัว supply chain disruption นะฮะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่าระวางเรือมันปรับขึ้นไปสูงผิดปกติเพราะนั้นเนี่ยปีนี้เองเนี่ยเราก็ได้เห็นค่าระวางเรือที่มันเขาเรียกอะไรปรับตัวกลับมาสู่ภาวะปกติมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเหนือความคาดหมายนะฮะเป็นเรื่องที่เราคาดไว้อยู่แล้วฮะว่าปีนี้ค่าระวางเรือน่าจะมีการปรับลดลงมาในภาวะที่มันใกล้เคียงปกติมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ไว้พยายามทำเนี่ยก็คือการขยายการทำตลาดให้มันมากขึ้นนะฮะจะสังเกตว่าในแผนธุรกิจเราในปีนี้เราตั้งเป้าเติบโตในเรื่องของวอลุ่มถึง 30% นะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้วอลุ่มงานที่มันเพิ่มขึ้นถึง 30% เนี่ยมันก็มาออฟเซตกับค่าระวางที่มันลดลงเนี่ยครับซึ่งผมคิดว่ามันก็จะทำให้เราเนี่ยยังสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในปีนี้ได้ครับที่เติบโตที่ 20% ยอดขาย 9,000 ล้านเนี่ยครับผมคิดว่าก็ยังอินไลน์อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการก็ออกมาอินไลน์กับบัดเจ็ตที่เราตั้งนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เราก็ยังมั่นใจนะครับกับแผนเติบโตในปีนี้ครับแต่ว่าสิ่งที่นักลงทุนกังวลก็อาจจะเป็นเรื่องค่าระวางเรื่องค่าน้ำมันที่มันแพงขึ้นมันจะส่งผลกระทบยังไงอะไรพวกนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนอาจจะมองแต่ข่าวลบอย่างเดียวนะครับ จริงๆแล้วมันก็มีข่าวบวกหลายเรื่องนะฮะแต่ที่ถูกมองข้ามไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินบาทที่อ่อนลง อย่างมากนะฮะในช่วงปีนี้ ก็มีส่วนช่วยนะฮะทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยนะฮะที่ทำให้เอ็กซ์พอร์ตบ้านเราเนี่ยยังไปได้ดีอยู่นะครับรวมทั้งการที่เงินบาทอ่อนเนี่ยมันก็ทำให้รายได้เราเยอะขึ้นด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาเราโพสราคามันจะเป็นดอลลาร์ทั้งหมดนะครับครับพี่ชูเดชครับนิดหนึ่งครับผมขออนุญาตขยายความนิดหนึ่งครับกรณีของค่าระวางเรือที่ขึ้นหรือลงอะไรต่างๆเนี่ยมันสัมพันธ์กับรายได้ของเราในรูปแบบไหนบ้างครับค่าระวางเรือนี่สัมพันธ์มันสัมพันธ์กับรายได้เราฮะเพราะเวลาเราโพสเนี่ยก็คือเรามีคอนแทคในการซื้อเฟรทจากบริษัทเรือใช่ไหมครับแล้วเราก็ขายเซอร์วิสให้กับลูกค้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าค่าระวางลดลงเนี่ยรายได้เราก็จะลดลง
เพราะว่าแต่ต้นทุนเราก็ลดลงด้วยถูกไหมครับต้นทุนที่เราซื้อมาจากเรือมันจะถูกลงเพราะนั้นจริงๆถามว่ากระทบเราไหมมันกระทบในมุมของรายได้แต่ในมุมของกำไรเนี่ยเรายังสามารถที่จะบริหารจัดการไอ้ GP margin ของเราให้อยู่ในเลเวลใกล้เคียงกันได้ครับซึ่งตรงนี้เองไม่ได้กระทบกำไรนะฮะแต่จะกระทบในมุมของรายได้ครับนะครับครับเอ๊ะการซึ่งผมว่านักลงทุนอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนตรงนี้ครับว่าเฮ้ยถ้าค่าเฟดลงเนี่ยกำไรเราจะหายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะรายได้อาจจะลดลงแต่ก็กำไรเนี่ยถ้าเรายังสามารถที่จะคีปไอ้ตัว GP margin ตรงนี้ได้เนี่ยกำไรเราก็ยังอยู่ถูกไหมฮะครับประกอบกับถ้าเราสามารถที่จะสร้างวอลลุ่มเพิ่มได้จากแผนงานกลยุทธ์ที่เราทำมาเนี่ยวอลลุ่มงานเรามันเยอะขึ้นมันก็จะทำให้เรามีรายได้แล้วก็กำไรในสัดส่วนที่ดีขึ้นนะครับครับคุณชูเดชการซื้อเฟรทของเราเพื่อไปให้บริการต่อเนี่ยมันซื้อกันที่สปอตเลยหรือเปล่าหมายถึงว่าเราซื้อสปอตแล้วก็เวลาขายที่สปอตหรือมันจะมีการทำสัญญาล่วงหน้าปกติแล้วเรามีการทำคอนแทรคกับสายการเดินเรือใหญ่ๆครับแต่ว่าคอนแทรคเนี่ยมันทรายกันทั้งปีแต่เวลาที่มีการซื้อเฟรทจริงๆเนี่ยมันจะมีการรีวิวกันเป็นประจำอะฮะเขาไม่ได้โค้ดราคาเดียวกันและใช้ทั้งปีแต่ว่ามันจะมีการรีวิวกันเป็นระยะตามสถานการณ์นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะเหมือน back to back กับลูกค้าใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าต้นทุนเราขึ้นเราก็ปรับราคาขายกับลูกค้าขึ้นถ้าต้นทุนเราลงเราก็ปรับราคาลงนะสิ่งที่ทางไว้พยายามบริหารจัดการทำก็คือพยายามคีปในส่วนของ GP margin ของเราให้ได้เท่านั้นเองซึ่งที่ผ่านมาเราก็บริหารจัดการตรงนี้ได้ดีครับครับคือสัญญามันยืดหยุ่นนั่นแหละมันมีสัญญาแต่ว่ามันยืดหยุ่นนะฮะตามสถานการณ์ด้านราคาค่าระวางเรือสรุปใช่ไหมฮะโอเคใช่ครับโอเคฉะนั้นคุณชูเดชกำลังบอกว่าวันนี้ในเชิงของเซลล์วอลลุ่มมันอาจจะปรับลดลงเนื่องด้วยว่าค่าระวางเรือมันลดนะฮะแต่ในเชิงของความสามารถด้านการทำกำไรมันยังเหมือนเดิมและอาจจะดีกว่าเดิมใช่ครับคือกำไรเนี่ยเรายังคีปไอตัว GP margin เราได้นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าระวางที่ลดลงเนี่ยมันเรามีแผนในการขยายการทำตลาดทำให้วอลุ่มงานเรามันเพิ่มขึ้นเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังคีปเป้าหมายของรายได้เราได้ด้วยครับนะครับอันนี้ก็ในเพราะว่ามันออฟเซตกับวอลุ่มงานที่เราทำเยอะขึ้นนะครับนะครับผมดูจากสถิติของตัวเลขของค่าระวางเรือประมาณสักเดือนกลางเดือนพฤษภาตอนนั้นอยู่ประมาณสัก 3,000 กว่า 3,300 ตอนนี้อยู่ 2,200 แบบนี้นะฮะลงมาขนาดนี้เนี่ยฮะในเชิงของผลกระทบจริงๆเนี่ยมันจะคิดตามค่าระวางเรือที่ลงไปมากน้อยแค่ไหนได้มั้ยฮะหรือว่ามันยังคิดไม่ได้ขนาดนั้นค่าระวางเรือช่วงที่ผ่านมามันลงมาประมาณสัก 20% ได้อะฮะจากต้นปีนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ผมคิดว่าก็เป็นอยู่ในภาวะที่ปกตินะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับค่าระวางที่มันขึ้นไปเยอะมากในปีที่ผ่านมาก็ถือว่ามันก็ยังเป็นภาวะที่เราคาดการณ์ไปแล้วครับนะครับก็ถือว่าอยู่ในอินไลน์ของเราถูกป่ะฮะใช่ครับไม่ยังอยู่ในตามที่เราคาดการไว้แล้วตอนที่เราทำบัดเจ็ตปีนี้ไว้เนี่ยเราก็ฟิกเกอร์พวกตัวเลขพวกนี้เข้าไปแล้วนะฮะว่าค่าระวางมันจะมีการปรับลดลงเราไม่ได้ฟิกเกอร์ตัวเลขของปีที่แล้วมาทำในส่วนของค่าระวางนะครับเพราะว่าเราก็มองเห็นอยู่แล้วว่าค่าระวางมันมีโอกาสปรับลดลงนะครับในปีนี้นะครับแต่ว่าด้วยแผนงานที่เราวางไว้นะครับเรื่องการขยายตลาดนะครับการขยายวอลุ่มงานของเรานะครับครับประกอบกับการบริหารจัดการในการรักษาตัว GP margin เราเนี่ยผมคิดว่าเรายังสามารถที่จะ achieve budget แล้วก็เป้าหมายที่เราวางไว้ในปีนี้ได้ครับโอเคครับนะฮะมีอีกส่วนหนึ่งคือต้นทุนเรื่องของราคาน้ำมันสักนิดหนึ่งครับคุณชูเดชฮะว่าโอเคละมันก็จะมีสวนทางกันราคาน้ำมันขึ้นค่าระวางในช่วงที่ผ่านมามันจะลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดในทางตรรกะเดียวกันก็คือว่าเออเราก็รับลูกค้ารับออเดอร์มาในช่วงราคาน้ำมันระดับหนึ่งแต่พออีกช่วงหนึ่งราคามันกลับถีบตัวขึ้นแบบนี้มันมีผลกระทบอย่างเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรไหมครับค่าน้ำมันก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการทำขนส่งนะครับในส่วนของโดยเฉพาะตัว cross border นะครับเราก็มีการเขาเรียกอะไรพูดคุยกับลูกค้านะฮะแล้วก็มีการปรับ
ค่าบริการไปแล้วนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเพื่อ cover ในส่วนของต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะฮะเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราปรับราคาค่าบริการไปประมาณ 5% นะฮะผมก็คิดว่าน่าจะ cover กับต้นทุนน้ำมันในปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของค่าน้ำมันเองจริงๆก็เรายังสามารถบริหารจัดการได้ครับนะครับมันก็จะมีสัญญาแบบ2แบบนะฮะคุณชูเดชว่า1ก็คือแบบฟิกไปเลยกับในแง่ของอาจจะมีในแง่ของการลักษณะของการแบบปล่อยตัวในจังหวะที่ถ้าขึ้นอาจจะมีการพิจารณากันใหม่สัญญาเราผูกไว้แบบไหนบ้างมั้ยฮะหรือว่าคือ2แบบครับก็ในส่วนของลูกค้าเองเนี่ยมันจะมี2แบบนะฮะลูกค้าที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นคอนแทรคนะครับในคอนแทรคเนี่ยก็จะมีการระบุว่ามีการปรับในเรื่องของอัตราค่าน้ำมันเวลาที่ค่าน้ำมันมันมีการปรับเปลี่ยนนะฮะมันมีการระบุในคอนแทรคอยู่แล้วอันนั้นก็ว่ากันไปตามคอนแทรคนะครับว่าถ้าน้ำมันขึ้นเราก็จะชาร์จลูกค้าตามทาริฟที่เราตกลงกับลูกค้าไว้นะครับอันนั้นก็เป็นแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งคือลูกค้าที่ไม่มีคอนแทรคถ้าลูกค้าที่ไม่มีคอนแทรคเนี่ยก็จะว่ากันเป็นสปอตเลยนะครับก็ถ้าน้ำมันขึ้นเราก็จะมีการแจ้งปรับราคาค่าบริการขึ้นฮะกับลูกค้าเป็นช่วงเวลานั้นๆเลยครับเพราะนั้นมันก็จะมี2แบบครับครับครับโอเคซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยเราสามารถโคเวอร์ต้นทุนน้ำมันได้ครับครับครับโอเคละก็คือราคาที่เราไปโค้ดกับลูกค้าเนี่ยมันต้องสะท้อนต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ต่างๆนะฮะทีนี้ถามในเชิงสรุปแล้วกันคือจากที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก่อนหน้านี้คุณชูเดชฮะไตรมาส2นี่มันควรจะดีกว่าไตรมาส1มั้ยอันนี้ตามเป้าของเราตั้งแต่แรกตามเป้าใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในครึ่งปีแรกเนี่ยฮะปกติแล้วเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันเป็นช่วงโลซีซั่นนะฮะในไตรมาส1แล้วมันก็จะค่อยๆปีกิ้งอัพนะครับในไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส3นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเห็นภาพการเติบโตนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับในไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส3อ่ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วซีซั่นของตลาดมันก็จะประมาณแถวนี้ฮะช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นช่วงหน้าที่จะเข้าหน้าหายอะครับโอเคฉะนั้นขมวดแล้วฮะก็คือเอาทีละประเด็นเอาเรื่องของค่าระวังเรือที่ปรับลดลงโอเคนะฮะก็คือเซลล์วอลลุ่มอาจจะลงแต่กำไรยังฮะยังทำได้เท่าเดิมอันนี้อย่างน้อยที่สุดสองเรื่องต้นทุนน้ำมันนะฮะก็ได้มีการปรับเพื่อให้มันสะท้อนนะฮะคือปรับราคาขายให้มันสะท้อนกับต้นทุนที่มันขยับขึ้นมาแล้วส่วนเรื่องของค่าเงินนะฮะตรงนี้น่าสนใจคือเราได้ทั้งในแง่ของปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นแล้วก็รายได้ที่เข้ามาพอเปลี่ยนกลับมาเป็นไทยบาทนี่ก็สูงขึ้นตามมาด้วยถูกต้องไหมฮะใช่ครับซึ่งตรงนี้มีผลเยอะนะครับเพราะว่ามีผลในการส่งออกของบ้านเราด้วยแล้วก็มีผลกับรายได้โดยตรงเลยฮะโอเคครับคุณชูเดชวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณชูเดชคงสุนทรครับกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Wise Logistics เดี๋ยวจะชี้ช่องนะคุณสุภชัยรบกวนสรุปอีกสักครั้งหนึ่งก็โดยสรุปโดยทั่วไปนะครับถ้าดูจากราคาเนี่ยก็ดูจากเบื้องต้นที่ปรับตัวลงมาเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าระวังเรือครับเพราะค่าระวังเรือตั้งแต่ประมาณสักพฤษภาคมนะมีการปรับตัวลงมาแล้วก็ราคาของไวซ์เนี่ยฮะเป็นลักษณะเหมือนกันเลยทิ้งดิ่งลงมาเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกค่าระวังมันลงอย่างไรราคาหุ้นไวซ์ลงอย่างนั้นเลยนะครับก็เป็นเพราะว่ากังวลไงว่าเอ๊ะค่าระวังเรือลงแบบนี้รายได้และกำไรของไวซ์จะปรับตัวลงหรือเปล่าครับอันนี้เป็นสมมติฐานจากในแง่ของราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมานะฮะแต่ก็มีข้อคำตอบจากคุณชูเดชเหมือนกันว่าโอเคที่มันลงมาเนี่ยใช่รายได้มันอาจจะลดลงแต่กำไรมันยังดูทำได้ดีอยู่ครับยังเติบโตได้อยู่สำหรับกำไรคือต้องมองว่าถ้าเอาเป็นการขนส่งทางเรือทางอากาศนะฮะเอาทางเรือเป็นหลักก่อนละกันครับไวซ์เนี่ยเขาประหนึ่งเป็นตัวกลางใช่ไหมครับที่เขาต้องไปซื้อเฟรทซื้อเฟรทในที่นี้ก็คือไปล็อกพื้นที่นะฮะในส่วนของการที่จะใช้สำหรับการขนส่งสินค้าเนี่ยนะฮะกับสายการเดินเรือนะฮะด้านการขนส่งพอเขาไปล็อกมาปุ๊บนะฮะ
เขาก็จะเอาพื้นที่ที่มีอยู่เนี้ยไปขายต่อก็คือไปให้บริการนะด้านการขนส่งกับลูกค้านะที่จะมาใช้บริการเอาให้ง่ายคือเขาเป็นตัวกลางนั่นแหละนะก็ถ้าเป็นตัวกลางมันจะเป็นลักษณะไหนอ่ะก็เป็นการซื้อมาขายไปเหมือนกับเทรดเดอร์ใช่ไหมฮะก็กินส่วนต่างไปทีนี้เนี่ยพอค่าระวางเรือมันลงจริงอยู่ฮะเวลาไวซ์เขาโค้ดราคากับลูกค้าเนี่ยมันก็ต้องโค้ดในราคาที่ถูกลงใช่ไหมครับเพราะค่าระวางซึ่งมันเป็นตัวกำหนดราคาการขนส่งเนี่ยมันปรับลดลงใช่ใช่ไหมฮะเขาก็ต้องโค้ดในราคาที่มันลดลงแน่นอนเซลล์วอลลุ่มตรงนี้มันจะหายไปใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ต้นทุนของเขาที่เขาต้องไปซื้อเฟรท มันก็จะลดลงตามค่าระวางด้วยคือมันลดทั้งสองขาไงทั้งขาที่เขาขายลูกค้าแล้วก็ขาที่เขาไปซื้อมาจากสายการเดินเรือนะถ้ามองอ่ะตั้งแต่บนสุดคือสายการเดินเรือค่าระวางลดลงก็คือต้องขายเฟรทเนี่ยให้กับไวซ์ในราคาที่ถูกลงใช่ไวซ์เองในฐานะตัวกลางก็ต้องไปขายลูกค้าในราคาที่ถูกลงตามมาอีกฉะนั้นมันบาลานซ์กันอันนี้สำหรับการขนส่งทางเรือนะใช่โอเคฉะนั้นเอาละเซลล์วอลลุ่มลดลงแต่ทำไมฮะตัวอัตรากำไรขั้นต้นนะคุณชูเดชก็ส่งสัญญาณว่าอย่างน้อยมันเท่าเดิมแล้วมันควรจะดีกว่าเดิมนะจากด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ที่มันเพิ่มคือผลิตภัณฑ์ด้านบริการที่มันมีเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะงั้นไอ้ความสามารถในการทำกำไรเนี่ยมันยังเท่าเดิมฉะนั้นราคาไอ้ราคาหุ้นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะไปสะท้อนในเรื่องของรายได้มันควรจะสะท้อนในเรื่องของกำไรมากกว่าอันนี้คือช่องที่1ที่อยากจะชี้นะใช่ครับทีนี้พอมาดูเรื่องอื่นๆนะฮะเพราะเรื่องเมื่อกี้มันเป็นเรื่องที่คุณชูเดชบอกว่าน่าจะเป็นความกังวลของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นโลจิสติกทั้งหมดเลยแต่ก็ฉายภาพไปเห็นแล้วว่าไอ้มันไม่ได้ลงแค่ฝั่งที่เขาขายนะไอ้ฝั่งที่เขาซื้อมาราคามันก็ต้องลงด้วยไอ้สัญญาเนี่ยเขาก็มีล็อกไว้อยู่นะฮะแต่ว่ามันก็คงจะเขียนในลักษณะที่มันยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ด้านราคานะฮะทีนี้พอมาดูเรื่องของค่าเงินบาทโอ้โหพี่ดอนนี่แข็งปักเลยนะฮะพอพี่ดอนแข็งปักแบบเนี้ยแน่นอนฮะเราก็จะพูดกันอยู่เสมอว่าบาทอ่อนดอนแข็งนี่ส่งออกดีมันก็เป็นไปตามนั้นตัวเลขส่งออกที่เราก็เห็นกันมันมีการขยายตัวถูกไหมฮะใช่งั้นการขยายตัวเนี่ยแน่นอนนั่นหมายถึงว่าการพึ่งพาบรรดาผู้ประกอบการโลจิสติกมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นก็คงไม่ใช่ไวซ์เจ้าเดียวหรอกครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยมูลค่าการส่งออกมันเพิ่มสูงมากขึ้นกว่าเดิมใช่การใช้บริการด้านการขนส่งมันก็เพิ่มมากขึ้นนะอันนี้คือประเด็นดีเรื่องที่หนึ่งอันนี้เป็นปัจจัยทางอ้อมสำหรับไวซ์ปัจจัยทางตรงคือไวซ์เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นโลจิสติกระหว่างประเทศเวลาโค้ดราคาเขาโค้ดเป็น US ดอลลาร์นะใช่พอเก็บเงินเป็น US ดอลลาร์เวลาจะแปลงกลับมาเป็นไทยบาทเนี่ยมันก็จะได้อานิสงส์จากการที่บาทอ่อนนะฮะแล้วคุณชูเดชเมื่อกี้คือเราก็ไม่ได้ถามตอบเพราะถามไปแกก็คงจะตอบไม่ได้นะฮะตอบไม่ได้เนื่องด้วยเงื่อนไขกติกาข้อกำหนดนะแต่เมื่อกี้แกก็ส่งสัญญาณว่าเฮ้ยแต่จริงๆไอ้ตัวเลขตรงนี้มันมีนัยยะสำคัญมากนะอันนี้คือช่องที่2ที่อยากจะชี้ช่องที่3นะเมื่อครู่ก็ถามไปให้แล้วว่าเอ๊ะปกติธุรกิจโลจิสติกเนี่ยเอาไซเคิลในแต่ละปีนะมันจะดีตอนไหนแย่ตอนไหนตอนไหนเป็นไฮตอนไหนเป็นโลฟังดูแล้วมันเป็นลักษณะขั้นบันไดคือเริ่มไตรมาส1เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่โลที่สุด2เริ่มดีขึ้น3ดีขึ้นมาอีก4คือดีที่สุดใช่นะฉะนั้นพอเป็นขั้นบันไดแบบนี้แน่นอนว่าผลประกอบการไตรมาส2ฮะเดี๋ยวเรารอประกาศงบแต่ก็ดูแล้วมีทิศทางที่น่าจะเติบโตมากขึ้นจากช่วงไตรมาส1นะนี่การชี้ช่องที่3เนี่ย คือเราสำรวจดูราคาหุ้นไวซ์โลจิสติกส์1เดือนที่ผ่านมาปรับลดลงไปแล้ว 27% คุณสุภชัยครับโอ้โห20กว่าเปอร์เซ็นต์ 27% 27โอ้โหเกือบ30นะเหมือนกับหุ้นติดฟลอร์คือถ้าซื้อเมื่อเดือนที่แล้วมาวันนี้เหมือนหุ้นติดฟลอร์เลยนะครับทีนี้น่าสนใจตรงที่ว่าราคาหุ้นที่มันปรับลงมาลึกแบบนี้กอบกับเรื่องราวที่เราพูดคุยกันไปนะช่องที่1คือเรื่องอะไรครับเรื่องค่าระวางค่าระวางนะว่าแม้เซลล์วอลุ่มจะลงครับใช่ไหมฮะยอดขายลงแต่ความสามารถในการทำกำไรมันยังเหมือนเดิมใช่หรืออาจจะดีขึ้นเรื่องที่2เรื่องของค่าเงินตรงนี้ได้ประโยชน์นะทั้งทางตรงทางอ้อมเรื่องที่3ราคาลงมาลึกแบบนี้พระเจ้าช่วยกล้วยทอด uh-huh. นะแต่ถ้าผลประกอบการมันออกมาโตจากไตรมาส1อีกล่ะ oh. มันควรจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับราคาหุ้นเพราะดูเหมือนราคาเนี่ยมันสะท้อนเชิงลบไปหมดแล้วมันสะท้อนข่าวร้ายข่าวร้ายไปแล้ว เพราะนั้นถ้าเกิดว่าข่าวร้ายที่กังวลกันเนี่ยมันกลายเป็นข่าวดีขึ้นมาครับโอ้โห30 เกือบ 30% ที่ลงไป
มันถือว่าลงลึกนะอันนี้ว่ากันตามหลักการนะแต่คือโอเคละดูพฤติกรรมของหุ้นไวซ์เอาความเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยคือแต่ละหุ้นเขาก็มี market maker ของเขานะแต่หุ้นไวซ์เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่ามันก็มีความน่ากลัวอยู่ในตัวนะฮะแต่อันนี้เราว่ากันตามหลักการด้วยว่าราคาหุ้นมันลงมันลึกมากแต่ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันดีขึ้นซึ่งมันเป็นอะไรที่สวนทางกันซึ่งไอการสวนทางกันแบบนี้มันมักจะเกิดขึ้นแค่ในช่วงระยะเวลาสั้นแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีการปรับจูนให้มันเข้าสู่สภาวะความเป็นจริงเนี่ยมากยิ่งขึ้นงั้นไอ้การเข้าสู่สภาวะความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนั่นหมายถึงว่าราคาที่ลงไปลึกก็มีโอกาสที่จะพองหัวแล้วก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้แรงๆเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ถ้าพูดถึงพฤติกรรมดูความเคลื่อนไหวของราคาช่วงที่ผ่านมาไวซ์เป็นหุ้นที่น่ากลัวหุ้นหนึ่งแต่อย่างว่าล่ะฮะคือการลงทุนการเก็งกำไรในตลาดหุ้นมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วซึ่งไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันก็มาพร้อมๆกับความกลัวมันเป็นเรื่องที่ถอดกันไม่ออกไม่ใช่เรื่องแย่นะมันไม่ใช่เรื่องแย่แต่อันนี้แค่นำเอาเนี่ยแหละฮะหลายๆส่วนมาประกอบกันให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับการตัดสินใจนะฮะก็ลองดูทั้งปัจจัยพื้นฐานทั้งเรื่องของมันนี่เกมของหุ้นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปโอ้โหขอบพระคุณทำไมผมนึกคำนี้ไม่ออกพื้นฐานกับมันนี่เกมนะครับใช่ไหมแต่วันนี้ไอ้พื้นฐานเนี่ยมันดีแต่ไอ้มันจะด้วยมันนี่เกมหรือจะด้วยความกังวลอะไรสักอย่างเนี่ยมันทำให้หุ้นมันดิ่งโอ้โหดิ่งพระสุธานะใช่1เดือนลง 30% นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณสุภชัยครับถ้ากับว่าถ้า1เดือนลง30เท่ากับลงเฉลี่ยวันละ 1% นั่นน่ะสิโอ้โหนะครับเอาละครับติดตามดูผลประกอบการอย่างใกล้ชิดโอ้เมื่อกี้ก็ลืมไปว่าเขาจะประชุมบอร์ดเรื่องงบกันประมาณสักช่วงไหนเดี๋ยวไปตามต่อเดี๋ยวถามหลังไมค์แล้วมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง